Lightroom ได้ออกอัปเดตเป็น Lightroom 2021หรือว่า Lightroom 10เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีการปรับปรุงมาพอสมควรเลยโดยเฉพาะส่วนที่สำคัญคือ Split Toning หายไปแล้วเปลี่ยนเป็น Color Grading รวมถึงมีการปรับปรุงเรื่องการซูมให้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปเรียนรู้กันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Photohack นะครับ Lightroom ได้ทำการอัปเดตมาเป็นเวอร์ชัน2021เมื่อประมาณตุลาที่ผ่านมาจำได้น่าจะประมาณ19ตุลาเฉพาะส่วนที่มันเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่เลยคือเขาเปลี่ยน Split Toning เอาออกไปเลยแล้วแทนที่ด้วยเครื่องมือ Color Grading ซึ่งถ้าใครได้ลองใช้มาแล้วเนี่ยอาจจะงงๆเพราะว่ามันก็ใช้ยากพอสมควรนะครับรวมถึงการอัปเดตของโปรแกรม Lightroom เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเครื่องมือมันมีการปรับปรุงคุณภาพทำให้การแต่งภาพของเราเร็วขึ้นนะครับมีการปรับปรุงเรื่องการซูมการรองรับเขาเรียกว่าเทียเตอร์คือการทำงานกับกล้องแบบไลฟ์นะครับคือเสียบกล้องต่อกับ Lightroom แล้วสามารถโอนถ่ายไฟล์ได้ทันทีนะครับแต่ที่ผมจะมาแนะนำวันนี้นะครับก็คือเราจะมาดูมาทำความรู้จักกันเกี่ยวกับเรื่องการใช้งาน Color Grading รวมถึงการใช้งานฟังก์ชันซูมแบบใหม่ของ Lightroomเดี๋ยวเราเข้าไปในโปรแกรม Lightroom กันก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปในโปรแกรม Lightroom เนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย Lightroom อัปเดตยังไง Lightroom เนี่ยจะต้องอัปเดตผ่าน Creative Cloud นะครับโดยใน Mac เนี่ยของผมเนี่ย Creative Cloud จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับหรือเราเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันแล้วเซิร์ชคำว่า Creative Cloud ก็ได้ตรงนี้คลิกเข้ามาพอคลิกเข้ามาปุ๊บมันก็จะเกิดหน้าต่าง Creative Cloud ขึ้นมาแล้วไปที่อัปเดตตรงนี้นะครับไปที่อัปเดตแล้วก็ลงไปหาคำว่า Lightroom Classic ตรงเนี้ยผมอัปเดตไปแล้วมันก็จะมีคำว่า Open คือเอาไว้เปิดแต่ถ้าใครยังไม่ได้อัปเดตตรงคำว่า Open ตรงเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นคำว่า Update ของผมใช้เวอร์ชันลิขสิทธิ์นะครับแบบจ่ายรายเดือนสามารถอัปเดตได้ตลอดคือถ้ามีเวอร์ชันใหม่เข้ามาเนี่ยเราก็สามารถอัปเดตได้เรื่อยๆนะครับไม่ตกรุ่นถ้าสนใจจะใช้เวอร์ชันแบบลิขสิทธิ์นะครับเสียตังค์ประมาณ350บาทต่อเดือนก็ดูได้ที่ลิงก์นี้นะครับผมมีวิธีการสมัครการอัปเดตให้แล้วและเมื่อเราทำการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปเปิด Lightroom โฟลเดอร์ Lightroom ตรงนี้ได้นะครับมันจะชื่อว่า Adobe Lightroom Classic นะครับเราคลิกเข้าไปหรือถ้าอยากจะเปิดแคตตาล็อกเราก็ไปที่แคตตาล็อกเก่าที่เราทำไว้แล้วก็ไปดับเบิลคลิกเพื่อเปิดก็ได้ผมเปิดดับเบิลคลิกตรงนี้สิ่งแรกที่จะเห็นคือโลโก้มันเปลี่ยนไปนะครับและเนื่องจากว่า Lightroom มันอัปเดตมันจะต้องทำการอัปเกรดตัวแคตตาล็อกที่เรามีด้วยนะครับคือตัวแคตตาล็อกตัวเก่าที่เราเคยใช้เป็น Lightroom 9 Lightroom 8เนี่ยนะครับคือ Lightroom 2020 2019อะไรเงี้ยเราจะต้องทำการอัปเกรดมันให้ใช้กับตัว Lightroom 2021หรือว่า Lightroom 10ด้วยโดยมันก็จะขึ้นหน้าต่างให้เราอัปเกรดขึ้นมานะครับตรงนี้ตัว Current Catalog ตรงนี้คือชื่อแคตตาล็อกที่เรามีอยู่แล้วก็อัปเกรดแคตตาล็อกเนี่ยเราก็ตั้งชื่อได้โดยข้างหลังตัวนี้มันจะต่อคำว่า V10ก็คือ Lightroom เวอร์ชัน10หรือถ้าใครอยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นLightroom 2021ตรงเนี้ยเพื่อที่ความจะไม่งงก็ได้นะครับหรือจะคงคำว่า V10 ไว้ก็ได้หลังจากนั้นเราจะต้องกดอัปเกรด Photoshop มันก็จะใช้เวลาในการอัปเกรดแคตตาล็อกให้ใช้กับ Lightroom เวอร์ชันใหม่ล่าสุดได้ใช้เวลาแป๊บเดียวหลังจากที่อัปเกรดเสร็จนะครับ Lightroom มันก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับโดยตรงด้านบนของโปรแกรม Lightroom มันก็จะเป็นชื่อของแคตตาล็อกของเราที่มันมีคำว่า V10 ก็คือเวอร์ชัน10หรือว่าที่เราเปลี่ยนชื่อไว้เนี่ยนะครับอยู่ด้วยโดยสิ่งแรกที่มันอัปเกรดขึ้นมาก็คือเรื่องการซูมนะครับโดยถ้าผมเลือกภาพของผมไป1ภาพนะครับเดี๋ยวมันคลิกเข้ามามันก็จะเปิดภาพใหญ่โดยการซูมของ Lightroom ที่อยู่ที่ Library Module เนี่ยนะครับปกติมันก็จะมี Zoom to Fit คือ Fit เท่ากับหน้าจอหรือว่า Zoom to Fillฟิลคือให้มันเต็มส่วนสีเทาๆเมื่อกี้นะครับฟิตคือมันก็จะเป็นหน้าต่างสีเทาๆตรงนี้ฟิตความกว้างความยาวของภาพไว้แต่ถ้าเป็นฟิลเนี่ยมันก็จะซูมเข้ามาให้เต็มหน้าจอดูภาพนะครับผมดูที่ฟิตปกติถ้าเราซูมนะครับเราคลิกเมาส์ไปที่ตรงกลางของภาพตรงนี้มันก็จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปแว่นขยายแล้วก็มีเครื่องหมายบวกเราซูมเข้าไปนะคลิกเข้ามามันก็จะเป็นการซูมไปที่ 100% เลยนะครับโดยถ้าคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะซูมไปที่ 100% ตรงนี้เป็น 100% หรือตรงเนี้ยเราอาจจะเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์การซูมตามที่เราต้องการก็ได้เป็น 200% ถ้าเราเลือกไปมันก็จะซูมไปที่ 200% แล้วถ้าคลิกอีกทีมันก็จะเป็นการซูมออกโดยใน Lightroom เวอร์ชัน10หรือว่า Lightroom 2021เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกำหนด
แบบบ็อกซ์ซูมได้คือเราสามารถตีกรอบเพื่อที่จะซูมไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้โดยการใช้บ็อกซ์ซูมเนี่ยนะครับเมื่ออยู่ที่หน้าต่างดูภาพตรงนี้ให้กด Control หรือว่า Command ค้างไว้นะครับตัวเมาส์มันจะมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเส้นประขึ้นพร้อมกับรูปแว่นขยายนะครับเราก็คลิกเพื่อที่จะตีกรอบเข้ามาอย่างนี้แล้วก็ปล่อยมันก็จะเป็นการซูมเข้ามาโดยเปอร์เซ็นต์การซูมที่มันถูกซูมเนี่ยนะครับมันก็จะแสดงขึ้นตรงนี้นะครับแล้วถ้าคลิกอีกทีมันก็จะเป็นการซูมออก โทษทีนะครับเป็นหวัดเสียงจะรอๆหน่อยถ้าเรากดคอมมานด์หรือว่าคอนโทรลค้างไว้แล้วเราตีกรอบเล็กยิ่งตีกรอบเล็กมันก็จะยิ่งซูมเยอะกรอบนี้คือกรอบที่จะถูกซูมแล้วก็ปล่อยเข้ามามันก็จะซูมไปที่กรอบนี้เลยโดยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็195แล้วยิ่งตีกรอบเล็กเท่าไหร่ผมตีกรอบเล็กๆตรงนี้เลยซูมเข้าไปมันก็จะซูมเข้าไปตรงส่วนตรงนี้เนี่ยประตูเนี่ยนะครับมีสัญลักษณ์ตรงนี้ตรงประตูแล้วก็ซูมไปตั้งพันกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเราสามารถกำหนดขอบเขตการซูมได้ว่าจะกว้างหรือว่าจะแคบมันก็จะซูมให้ตามที่เราต้องการและถ้าเราอยู่ที่ตัว develop module คลิกเข้ามาที่ develop module นะครับการซูมใน develop module จะคล้ายๆกับใน library module แต่เราสามารถเลือกที่จะซูมไปยังเปอร์เซ็นต์ที่เราต้องการได้เลยโดยเรากดชิปค้างไว้ตัวเมาส์มันจะเปลี่ยนเป็นรูปแว่นขยายแล้วก็มีลูกศรซ้ายขวานะครับเราคลิกไปทางขวาหรือว่าคลิกไปทางซ้ายเพื่อที่จะซูมไปที่เปอร์เซ็นต์ที่เราต้องการได้โดยถ้าดูที่ตรงนี้นะครับในขณะที่เราซูมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์การซูมมันจะเปลี่ยนไปตามการเลื่อนเมาส์ซ้ายหรือขวาของเรานะครับอันนี้คือการปรับปรุงเรื่องการซูมสำหรับการปรับปรุงอีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่ตัว Lightroom เนี่ยมันปรับปรุงขึ้นมาคือมันเอาตัว Split Toning ออกแล้วแทนที่ด้วย Color Grading นะครับตัว Split Toning กับตัว Color Grading มีลักษณะการทำงานคล้ายๆกันคือเราสามารถเลือกใส่โทนลงไปในส่วน Shadow Mid Tone แล้วก็ Highlight ได้โดยตัว Split Toning เนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ที่ตัว Develop Module ตรงนี้นะครับเราจะต้องคลิกเลือกที่ Develop ไปก่อนแล้วเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเราจะเจอกับคำว่า color grading ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเป็นคำว่า split toning 2 ตัวนี้จะมีลักษณะการทำงานที่คล้ายๆกันเลยนะครับแต่ตัว color grading ตัวนี้มันจะให้ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งที่มากกว่าแต่ก็จะมาพร้อมกับความงงด้วยโดยเมื่อเราอยู่ที่ color grading เนี่ยเราก็จะเห็นจานสี3อันคือตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้รวมถึงตรงนี้ก็จะมีส่วนปรับแต่งนะครับจานสีทั้ง3อันมันจะเป็นการเลือกปรับสีลงไปในส่วน mid tone นะครับตรงนี้มีคำว่า mid tone shadow แล้วก็ highlight มันจะเป็นการเลือกใส่สีลงไปในส่วน mid tone shadow หรือว่า highlight ให้กับภาพโดยการใส่สีเนี่ยนะครับเราก็ไปคลิกตรงจานสีตรงนี้เพื่อที่จะเลือกโทนสีที่จะใส่ยกตัวอย่างถ้าผมอยากจะได้โทนสีฟ้าผมไปคลิกตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนโทนเป็นสีฟ้าแล้วนะครับหรือว่าอยากจะเป็นเขียวอันเนี้ยคือการเปลี่ยนโทนหรือว่าอยากจะเป็นส้มก็ได้ผมเปลี่ยนขึ้นมามันก็จะเลือกส่วนมิดโทนให้โดยนะครับการคอนโทรลตัวจานสีตรงนี้เราสามารถที่จะคลิกเลือกได้แล้วถ้าเราได้ช่วงสีที่ต้องการแล้วถ้าเรากดชิปค้างไว้ตัวชิปตรงนี้มันจะเป็นการเลือกตัวแซทูเรชันหรือว่าความสดของสีที่เราถูกเลือกไปแล้วนะครับเรากดชิปค้างไว้แล้วเราเลื่อนเมาส์ไปตามเส้นเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นตัว S ที่เปลี่ยนเห็นไหมครับ S คือ saturation นะครับแต่ถ้าเรากดตัว control หรือว่า command ค้างไว้มันจะเป็นการเลือก hue คือเลือกสีและถ้าเราต้องการที่จะ reset การปรับแต่งของเรานะครับเรากด option หรือเอาค้างไว้เนี่ยมันจะมีคำว่า reset mid tone reset shadow reset highlight เราคลิกไปมันก็จะเป็นการ reset นะครับอันนี้คือการใช้งานตัว color gradingยกตัวอย่างเช่นภาพนี้ถ้าผมอยากจะให้โทนรวมนะครับคือมิดโทนเนี่ยไปทางสีส้มๆหน่อยประมาณนี้ผมกดชิปค้างไว้เอาส้มอ่อนๆแล้วก็กดคอนโทรลหรือคอมมานด์ค้างไว้เลือกคิ้วที่ต้องการประมาณนี้แล้วไปเติมในส่วนชาโดว์ส่วนในเงาก็ควรจะเป็นโทนสีน้ำเงินนะครับผมก็เลือกตรงนี้แล้วก็กดชิปค้างไว้เพื่อที่จะปรับความสดของสีน้ำเงินที่ผมต้องการนะครับหรือว่ากดคอนโทรลคอมมานด์ค้างไว้เพื่อที่จะเลือกเปลี่ยนสีในช่วงที่ต้องการน้ำเงินแล้วก็ส่วนไฮไลท์ตรงนี้มันก็ควรจะเป็นสีส้มๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ปรับขึ้นไปสุดได้โดยเมื่อเราปรับเสร็จนะครับเรามาดูที่สไลด์ด้านล่างตรงนี้ตัวสไลด์ด้านล่างตรงนี้
คือความสว่างของสีถ้าคลิกไปทางขวาสีก็จะสว่างมากเราสังเกตที่ตัว L ด้านบนนะครับตัว L คือความสว่างคือ Lightness ปรับมาด้านขวาก็จะสว่างขึ้นปรับมาด้านซ้ายก็จะมืดลงแล้วก็ปรับได้ทั้ง Midtone Shadow แล้วก็ Highlight ตรงนี้นะครับโดยตรงนี้ส่วน Control ตรงนี้ที่เราเห็น3วงเนี่ยเราเลือกอยู่ที่3วงตรงนี้นะครับคือให้มันแสดงทั้ง Midtone Shadow Highlight เราสามารถเลือกที่จะปรับ Shadow โดยเฉพาะ Midtone โดยเฉพาะแล้วก็ไฮไลท์โดยเฉพาะได้นะครับเมื่อเลือกมาที่ Shadow หรือว่า Mid Tone หรือว่าไฮไลท์ก็ได้นะครับมันก็จะมีการปรับเหมือนกันคือถ้ากดชิปค้างไว้มันก็จะเป็นการปรับตัว Saturation ถ้ากด Control Command ค้างไว้จะเป็นการปรับ Hue แล้วตัว Luminance ก็คือไอ้แท่งตรงเนี้ยที่ผมบอกก็คือปรับความสว่างหรือ Lightness ที่ผมบอกเราก็สามารถเลือกปรับได้นะครับโดยเมื่อเราคลิกเข้ามาตรงเนี้ยมันก็จะมีส่วนของ Blending แล้วก็ Balance ด้วย Blending กับ Balance คืออะไรนะครับBlending ก็คือการผสมสีในโทนที่มันข้ามโทนกันอย่างเช่น Shadow มันอาจจะข้ามไปโทน Mid Tone หน่อยหรือว่าถ้าเราอยู่ที่ Mid Tone มันอาจจะข้ามไปที่ Highlight ได้ส่วน Balance ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการ Balance สีในโทนเดิมของมันคือปรับปริมาณของสีถ้าปรับมาทางซ้ายมันก็จะกลับเป็นโทนเดิมที่ปรับหรือว่าถ้าปรับมาทางขวามันก็จะเป็นการเพิ่มโทนจากโทนเดิมก่อนที่แต่งอยู่นะครับอันนี้คือ Blending กับ Balanceเราก็ไปเลือกปรับกันได้นะครับโดยการปรับตรงนี้เนี่ยเมื่อเราใช้ชิปร่วมกับคอมมาแล้วมันก็จะทำให้เราควบคุมได้แม่นยำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือแท็บ Color Grading ที่มันมาพร้อมกับ Lightroom Version 20นะครับก็จบแล้วนะครับตัว Lightroom Version 20อย่างที่บอกคือมันมีการปรับเรื่องการซูมการปรับเปลี่ยนตัว Color Grading แทนที่ตัว Split Toning นะครับมีการเพิ่มตัวความรวดเร็วในการทำงานนะครับใช้ CPU ใช้ GPU ให้มันรวดเร็วขึ้นทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้นมีการปรับการรองรับตัวไฟล์กล้องใหม่ๆการทำงานกับ Theater Mode คือการใช้กล้องเสียบเข้าไปที่ Lightroom เราก็สามารถที่จะเลือกไปทำงานได้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการแนะนำเครื่องมือที่มันอัปเดตมากับ Lightroom 2020นะครับถ้าถูกใจยังไงฝากกด Subscribe และแชร์ให้ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ